ตอนนี้มันเป็นยุคของการเมืองต่อรองผลประโยชน์เพื่อนักการเมืองมันไม่ได้เป็นยุคที่ต่อรองผลประโยชน์หรือว่าพูดจากันเรื่องปัญหาชาวบ้านเลยและยิ่งรัฐบาลเสียงปิ่มน้ำนี่ยิ่งเป็นแฮปปี้เอาส์ของนักการเมืองซีกรัฐบาลทุกคนมีความหมายหมดทุกคนสามารถออกฤทธิ์ออกเดชได้ตลอดเวลามันก็เป็นผลพวงของความพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งการเป็นรัฐบาลหรือการกลับมาเป็นนายกของบิ๊กตู่แบบไม่ได้คำนึงถึงหลักว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมการสุดคำนวณนั้นก็ไม่ได้ต้องตามที่รัฐธรรมนูญเขียนไม่ได้ถูกต้องแต่ก็เขาก็มีองค์กรต่างๆที่เป็นพวกก็ตีความกันไปพอได้มาแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเขาก็ใช้อำนาจทุกอย่างนะในช่วงก่อนเลือกตั้งตั้งแต่แบ่งเขตจนมาถึงในระหว่างเลือกตั้งก็ผลเลือกตั้งออกมาก็ไม่ชนะก็มาใช้อภินิหารสูตรการคิดคำนวณ นะแบบมหัศจรรย์ทั้งหลายที่ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยทำให้รวบรวมเสียงถึงแม้ว่าไม่ชนะเลือกตั้งก็รวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้มันก็ทุลักทุเลแบบนี้ค่ะมันไม่ได้มาจากฉันทานุมัติหรือความต้องการของประชาชนเมื่อทุลักทุเลเสียงปิ่มน้ำแบบนี้ก็จะเจอเหตุการณ์อย่างนี้ทุกสัปดาห์จะเกิดทุกสัปดาห์แบบไหนก็คือจะเกิดวันอังคารก่อนวันอังคารประชุมครม.โครงการของพรรคไหนเสนอแล้วเกิดครม.ไม่เห็นด้วยนายกไม่เห็นด้วยก็จะมีพลังต่อรองขึ้นมาแล้วว่าเอาถ้าไม่เห็นด้วยนะเดี๋ยวจะสำแดงฤทธิ์เดชเสียงในสภาให้ดูก็จะไปสำแดงกันวันพุธวันพฤหัสหรือแม้ตัวส.ส.เองไม่พอใจมติพรรคหรือไม่พอใจตำแหน่งที่ได้ไม่พอใจการแก้ไขปัญหาของตัวเองก็สามารถแสดงฤทธิ์เดชส่วนตัวเนี่ยได้ทุกพุธพฤหัสมันก็จะเป็นเรื่องของการต่อรองตลอดทางแต่มันไม่ใช่เป็นการต่อรองประโยชน์ประชาชนมันจะเป็นการต่อรองประโยชน์ของพรรคการเมืองนักการเมืองก็จะเกิดอย่างนี้ค่ะตลอดเกิดอย่างนี้ตลอดสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพทุจริตก่อให้เกิดความเสียหายตลอดระยะเวลาเพราะว่าคุณมาโดยพิกลพิการน่ะมันก็ต้องรับผลของความพิกลพิการที่คุณทำมาก็ถึงบอกไงคะแยกเป็น2 ส่วนส่วนพรรคเล็กๆเนี่ยก็จริงๆไม่ควรจะได้ถ้าคิดตามสูตรจริงๆถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยไม่ได้แต่เมื่อคุณได้ใช้อภินิหารในการตีความจนไปแจกโควต้าให้พรรคเล็กพรรคน้อยได้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องอะไรนะรับผลของการไปแจกพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคละ1ที่นั่งพรรคนึงได้ 30,000 กว่าคะแนนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปรับผลเพราะฉะนั้นก็จะมีการต่อรองเนี่ยงั้นพรรคเล็กเนี่ยเวลาที่จะพูดแบบนี้ออกมาเนี่ยก็เราก็เห็นน่ะนะคะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวหนุนเดี๋ยวไม่หนุนพออาจจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการก็กลับไปหนุนอันนั้นก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่ส่วนระหว่างการหาเสียงเนี่ยมีหลายพรรคการเมืองได้บอกว่าจะไม่ต่อท่ออำนาจนะฮะจะไม่ทำให้เผด็จการอยู่ต่อจะไม่ต่อชีวิตเผด็จการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปรากฏว่าเอาซะส่วนใหญ่นะก็ที่ไปร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ต้องบอกว่าผิดคำพูดตัวเองทั้งสิ้นนะคะผิดคำพูดตัวเองทั้งสิ้นประชาชนก็เดี๋ยวนี้ประชาชนฉลาดแล้วรู้การเมืองมากกว่าเราด้วยซ้ำไปประชาชนก็คงจะไม่ขี้ลืมอะค่ะก็คงจะจำได้ว่าใครทำอะไรแล้วก็คงจะได้ให้บทเรียนต่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะคะว่าใครทำอะไรเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยเหมือนกัดกระดุมผิดอะค่ะเริ่มต้นโกหกที่ประชาชนแล้วโกหกในสิ่งที่ตัวเองได้บอกประชาชนแล้วจากนั้นเนี่ยมันจะไม่โกหกต่อกันเหรอถูกไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนประชาชนจะคิดแบบนี้ว่าอ้าวตอนไปหาเสียงคุณพูดอย่างพอจะร่วมรัฐบาลคุณทำอีกอย่างนึงแล้วคุณก็บอกว่าทำเพื่อประชาชนทำเพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้ซึ่งมันขัดแล้วฝืนต่อเจตนารมณ์ของประชาชนอันนี้ก็อย่าลืมนะคะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าคนที่มาเป็นนักการเมืองเนี่ยต้องคำนึงถึงประชาชนตลอดเวลาอย่างนั้นก็ไม่ได้รับเรื่องนะคะคนที่ไม่ได้คำนึงถึงประชาชนหรือตบสัตว์ต่อประชาชนก็ต้องได้รับการสั่งสอนเช่นเดียวกันพวกเดียวกันเองแล้วก็การทุจริตผลประโยชน์สิ่งที่เราได้เห็นทุกอาทิตย์นี้ก็เห็นแต่ผลประโยชน์ถูกไหมคะโหวตในอาทิตย์แรกๆก็มีข่าวว่อนเลย
ว่าเสียงเราเท่านั้นเท่านี้ในการโหวตเลือกประธานสภาพอมาตอนนี้เราก็ต้องเห็นนะว่าก็ต้องมีการตอบแทนไม่ตอบแทนก็ขู่จะถอนตัวดังนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์การทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของการแตกสามัคคีกันเรื่องของการแย่งผลประโยชน์กันก็จะเป็นวันนี้เพิ่งเริ่มต้นรัฐบาลเราเห็นแต่เรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นยังไม่มีใครบอกอู้แย่งกันทำโปรเจกต์นี้เพื่อประชาชนมีแต่ว่าพรรคฉันต้องได้อะไรใครจะต้องได้อะไรถูกไหมคะตั้งแต่การแย่งตำแหน่งตอนจัดตั้งจอนยังไม่จัดตั้งรัฐบาลยังไม่จัดตั้งครม.กำลังจะจัดตั้งครม.ก็มีแต่พรรคฉันต้องได้กระทรวงนี้พรรคนี้ต้องได้กระทรวงนั้นคนนี้ต้องได้ตำแหน่งนี้ก็มีแต่ผลประโยชน์ก็จะพังเพราะผลประโยชน์แต่ไม่ใช่ผลประโยชน์ประชาชนแต่ต้นทุนที่ต้องจ่ายมันน่าเสียดายตรงที่ว่าเขาไม่ได้ควักเงินเขาจ่ายต้นทุนที่ต้องจ่ายมันเป็นเงินภาษีอากรของประชาชนที่ต้องไปจ่ายแลกเปลี่ยนกับการสนับสนุนให้บิ๊กตู่เป็นนายกต่ออันนี้คือสิ่งที่มันน่าหดหู่ใจนะคะแล้วก็น่าเศร้าใจในสิ่งที่มันกำลังเกิดอยู่ตอนนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาจะเจออะไรจากนี้ก็อย่างแรกเลยก็จะเจอพิปรายทั่วไปตามมาตรา152ซึ่งฝ่ายค้านกำลังจะยื่นที่นายกทำไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทั้งเรื่องการถวายสัตว์และเรื่องการแถลงนโยบายและเรื่องอื่นๆทำไมต้องหยิบเรื่องพวกนี้มาทำมันการแกล้งเขาหรือเปล่ามันไม่ใช่นะคะวันนี้เนี่ยในเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามแล้วนายกทำผิดรัฐธรรมนูญซึ่งนายกคนนี้ทำผิดรัฐธรรมนูญมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ในอดีตเนี่ยนายกเขามีม.44ก็เลยพอทำผิดรัฐธรรมนูญก็เอาม.44มาแก้ไขนะคะแต่ปัจจุบันพอไม่มีม.14ก็ต้องทำถูกรัฐธรรมนูญมันไม่มีทางที่จะให้ทำผิดรัฐธรรมนูญได้แต่ทำผิดไปแล้วจะทำยังไงทำผิดไปแล้วก็ต้องแก้ให้ถูกค่ะจะใช้ม.14ไม่ได้ละทำไมเราถึงห่วงใยในประเด็นนี้เราห่วงใยประเด็นนี้เพราะว่าเมื่อการถวายสัตว์เนี่ยอยู่ในรัฐธรรมนูญเลยว่ารัฐคณะรัฐมนตรีจะเริ่มทำงานได้ต่อเมื่อ1ต้องถวายสัตย์ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยถึงจะแถลงนโยบายแถลงนโยบายได้แล้วเสร็จแล้วถึงจะทำงานได้ในเมื่อขั้นตอนเป็นแบบนี้แล้วเหมือนกับการถวายสัตย์คือกระดุมเม็ดแรกคุณไม่ได้กัดหรือคุณกัดผิดมันจะไปเม็ดต่อไปลำบากไม่ได้แน่ผิดหมดถ้ากัดเม็ดแรกผิดมันก็จะผิดหมดแล้วการที่ครม.ไปทำงานกระทรวงต่างๆไปทำงานนายกไปทำงานสั่งการใดๆหรือว่าอนุมัติงบประมาณใดๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ผิดทั้งหมดเพราะว่าตัวเองถือว่าตัวเองยังไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ในการทำงานสมมติมีคนไปร้องในอนาคตอย่าง 50,000 ล้านเนี่ยที่เขากำลังจะเพิ่มงบ 50,000 ล้านสมมติ 50,000 ล้านเนี่ยไปช่วยประชาชนถึงมือประชาชนราษฎรเรียบร้อยละปรากฏว่ามีคนไปร้องและในอนาคตเกิดศาลบอกว่าการถวายสัตว์ไม่ถูกต้องเงินที่กระจายไปสู่ประชาชนแล้วเนี่ยต้องยังไงคะเอาคืนหรอแล้วคนทำทั้งข้าราชการทั้งนักการเมืองต้องผิดหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่มันคลุมเครือแล้วมันก็สุ่มเสี่ยงเมื่อผิดกฎหมายแล้วเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงทุกอย่างอะการกระดุมเม็ดแรกผิดการอนุมัติต่างๆมันก็ต้องผิดไปด้วยแล้วถ้าเกิดมีการร้องเรียนและเกิดศาลตัดสินในอนาคตขึ้นมามันเท่ากับย้อนหลังหมดนะคะดังนั้นเนี่ยเราเป็นห่วงรัฐบาลเราไม่ได้ห่วงตัวรัฐบาลแต่เราห่วงประชาชนว่ารัฐบาลคือเครื่องมือทำงานให้ประชาชนแต่เมื่อรัฐบาลเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟังก์ชันที่จะครบถ้วนตามกฎหมายที่จะทำงานได้แล้วคุณไปทำงานแปลว่าผิดกฎหมายผลของการทำงานของคุณก็ไม่ถูกต้องอีกมันก็จะทำให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเกิดความสุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาเราจึงคิดว่าถ้านายกเนี่ยจริงๆแล้วเราปล่อยเวลาพอสมควรให้นายกแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแต่ดูว่านายกก็จะไม่แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแค่บอกว่าอ่ะมันผ่านไปแล้วให้มันจบไปผิดรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะจบไปได้อย่างไรถ้าฝ่ายค้านปล่อยให้จบไปฝ่ายค้านเองก็ไปร่วมทำผิดด้วยนะคะเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ประชาชนอย่างที่บอกว่าเกิดผลของการอนุมัติครม.ออกมาแล้วคนมีคนไปฟ้องในอนาคตแล้วบอกผิดเนี่ยทุกโครงการเท่ากับโมฆะหมดนะคะทำงานฟรีเราถือว่าเราช่วยนายกช่วยรัฐบาลเพื่อให้เขาเป็นเครื่องมือทำงานให้ประชาชนได้เมื่อเขาไม่แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเราจะเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อปรึกษาหารือกัน152เนี่ยนะคะเพื่อที่จะฟังว่านายกจะแก้ยังไงจะทำยังไงแล้วเราจะแนะยังไงแล้วหารือกัน
เรื่องนี้จะได้จบแบบถูกกฎหมายไม่ใช่จบแบบเอานะผิดไปแล้วปล่อยไปเถอะมันผิดรัฐธรรมนูญมันจะปล่อยยังไงมันปล่อยไม่ได้นะคะก็เขามีองค์กรอิสระอยู่ด้วยไงคะดังนั้นก็ใช้องค์กรอิสระต่างๆเป็นช่องรอดได้ก็เราก็ไม่ปฏิเสธนะคะว่าเขาก็อาจจะหาช่องรอดโดยใช้อภินิหารของการตีความกฎหมายอย่างที่เกิดขึ้นมาเป็นประจำหรือว่า เรื่องของการช่วยเหลือจากองค์กรอิสระบางองค์กรมันก็จะเกิดขึ้นได้อีกจริงๆแล้วเนี่ยความอึดอัดประชาชนตอนนี้อึดอัดมากอึดอัดมากจากสภาวะการบริหารงานที่ล้มเหลวต่อเนื่องมา5ปีทำให้ทั้งเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมันแย่เศรษฐกิจแย่มากนะคะเราคงจะเห็นว่ามันเริ่มต้นจากราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำมันก็เป็นโดมิโนค่ะตัวแรกล้มราคาพืชผลเกษตรตกต่ำเกษตรกรซึ่งเป็นกำลังซื้อหลัก 20-30 ล้านคนไม่มีตังค์จับจ่ายใช้สอยไม่มีตังค์ก็ทำให้ในตลาดเนี่ยร้านค้าต่างๆเนี่ยเงียบเหงาซบเซาไปหมดนะคะขายไม่ได้ร้านค้าในอำเภอขายไม่ได้ในจังหวัดก็ขายไม่ได้ก็ไม่มาซื้อของต่อในสำเพ็งในประตูน้ำในกรุงเทพพวกนี้ก็ไม่ได้ซื้อต่อจากโรงงานก็เจ๊งกันเป็นโดมิโนค่ะนะตลาดในต่างจังหวัดเจ๊งในอำเภอเจ๊งในจังหวัดเจ๊งมาถึงในเมืองในกรุงเทพเจ๊งโรงงานอุตสาหกรรมเจ๊ง SME ตายหมดจากชาวนาจากเกษตรกรก็ถึง SME วันนี้ก็ตายหมดนะคะขายไม่ได้เลยอย่าอ้างว่าเพราะว่าการขายออนไลน์เพราะแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายหรือผู้ผลิตก็บอกว่าแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ก็เอาของจากโรงงานแล้วก็ร้านขายส่งเหล่านี้นะคะอาจจะมีผู้ผลิตเองบ้างนะคะที่ทำมือผลิตเองอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ของออนไลน์ก็เจ๊งนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เศรษฐกิจเจ๊งไม่เป็นท่าเราถูกซ้ำเติมด้วยภัยแล้งซึ่งไม่น่าเชื่อว่าภัยแล้งเนี่ยร่วมครึ่งปีไม่มีการช่วยเหลือใดๆเลยนะคะช่วยน้อยมากส่วนใหญ่การช่วยก็เกิดจากข้าราชการในจังหวัดในพื้นที่ท้องถิ่นช่วยกันเองส่วนกลางเนี่ยไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมปล่อยเหตุการณ์ภัยแล้งอยู่มากกว่า6เดือนเนี่ยวันนี้ไม่ใช่พืชผลเกษตรที่ขาดน้ำแล้วคนก็ขาดน้ำน้ำดื่มน้ำใช้เนี่ยไม่มีอย่างที่เราไปที่ร้อยเอ็ดเนี่ยลำน้ำกระเสียวใหญ่ก็ถือว่าเป็นลำน้ำที่ใหญ่รองจากลำน้ำมูลลำน้ำชีนะคะยาว245กิโลเมตรไม่น่าเชื่อตรงจุดที่เราไปดูนี่แห้งจนควายลงไปเดินกินหญ้าที่พื้นท้องน้ำผู้หลักผู้ใหญ่อายุ 8-90 ก็บอกว่าไม่เคยเจอนะคะแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ปล่อยจนตอนนี้เขาไม่มีน้ำกินละไม่มีน้ำกินน้ำใช้ละแล้วซ้ำเติมยังไงซ้ำเติมด้วยจากภัยแล้งนี่ก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจนะคะเรื่องสังคมก็แย่ยาบ้าเนี่ยเราอยู่กรุงเทพเราอาจจะไม่รู้สึกแต่ในต่างจังหวัดเนี่ย3เม็ดร้อย5เม็ดร้อยในบางพื้นที่กินก่อนผ่อนทีหลังลูกหลานแย่แล้วนะคะลูกหลานแย่หมด3เม็ดร้อย5เม็ดร้อยกินก่อนผ่อนทีหลังพูดไม่ผิดไม่พูดโอเวอร์ลงไปถามชาวบ้านได้ขายกันใกล้ๆเนี่ยแหละเนี่ยติดอำเภอบ้างติดสารกลางบ้างแต่ว่าไม่มีใครทำอะไรเพราะฉะนั้น5ปีมันเนี่ยชาวบ้านอึดอัดมากแล้วถามว่าจะแสดงออกยังไงจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านก็อยากจะเปลี่ยน จึงได้แสดงพลังในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ก็ด้วยอภินิหารที่เขาใช้การตีความใช้สูตรคำนวณพิสดารบัตรเกินในหีบบัตรออกลูกในหีบบัตรเขย่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เอาจนเป็นรัฐบาลทุกที่แบบทุลักทุเลนะจนทุกวันนี้ก็ต้องรับผลของความทุลักทุเลเนี่ยพอเป็นแบบนี้เนี่ยชาวบ้านถามว่าจะจบยังไงเราไม่อยากให้จบแบบการเดินขบวนถ้าสำหรับความเห็นพี่นะก็ต้องบอกให้ชาวบ้านอดทนแล้วก็ฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบที่เข้มแข็งแล้วถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวันนั้นแหละก็ฝากชาวบ้านได้แสดงพลังกันอย่างเต็มที่จริงๆแล้วพี่ลงพื้นที่อ่ะชาวบ้านไปกันเต็มที่นะแต่ทำไมชนะแล้วได้แค่ที่เดียวทำไมแพ้ได้สองที่
เราจะแก้ยังไงนี่คือชาวบ้านแบบชาวบ้านสะท้อนนะคะว่า กติกาที่บิดเบี้ยวจะทำยังไงดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ว่าฝ่ายค้านเราจะร่วมกันรณรงค์การแก้ไขรัฐธรรมนูญประชาชนจะแสดงออกทางไหนได้ก็คือร่วมกันแสดงความประสงค์อย่างแน่วแน่ว่าเราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาพลังประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือการแสดงออกที่จะบอกเราจะไม่ทนต่อความอึดอัดแบบนี้อีกต่อไปแล้วจริงๆประชาชนได้แสดงเจตนารมณ์แล้วว่าอยากให้ใครเป็นรัฐบาลแต่ด้วยความบิดเบี้ยวของรัฐธรรมนูญด้วยการบิดเบี้ยวของกติกาด้วยการบิดเบี้ยวของการตีความก็เลยทำให้เข้ามาเป็นรัฐบาลทำให้ผิดจากเจตนารมณ์ประชาชนดังนั้นก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุค่ะคือต้องแก้ที่รัฐธรรมนูญมันไม่รู้นะพี่เชื่อว่าพลังประชาชนเนี่ยความสามัคคีความแสดงความมุ่งมั่นของประชาชนเนี่ยมันจะทำให้แม้อำนาจทหารที่ถือปืนเนี่ยก็จะสู้เสียงของประชาชนไม่ได้ถ้าเราผนึกกำลังกันจริงๆวันนี้เนี่ยอำนาจทหารที่ถือปืนเนี่ยไม่ทราบเลยตั้งแต่อดีตมาเนี่ยพี่ว่าถ้าพลังประชาชนเราแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่าเราขอแก้รัฐธรรมนูญด้วยการลงชื่อด้วยการแสดงประชามติเนี่ยอำนาจปลายกระบอกปืนก็ไม่น่าจะฝืนได้ก็ผู้นำกองทัพต้องปรับทัศนคติตัวเองจริงๆแล้วมันเป็นหลักการของกองทัพอยู่แล้วแล้วก็เป็นคำสัตย์ปฏิญาณอยู่แล้วนะว่ากองทัพเนี่ยมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ดูแลเอกราชของประเทศรักษาความปลอดภัยของประเทศรักษาความปลอดภัยของประชาชนดูแลให้ประเทศเนี่ยไม่ถูกศัตรูรุกรานความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและประชาชนคือหน้าที่กองทัพแต่วันนี้เนี่ยอาจจะผู้นำกองทัพบางส่วนอาจจะเข้าใจผิดกองทัพมีหน้าที่ไปปกป้องรัฐบาลรัฐบาลไม่ใช่ประเทศรัฐบาลคือองค์กรหนึ่งที่ต้องทำงานเหมือนกับกองทัพเนี่ยรับใช้ประชาชนรับใช้ประเทศชาติดังนั้นเนี่ยพอไปเข้าใจผิดด้วยความอาจจะเป็นความพวกเดียวกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการแสดงออกจึงออกมาอย่างที่เราเห็นออกไปอย่างที่ประชาชนมองเห็นว่าไม่ได้สามารถวางตัวเป็นกลางได้ถ้าผู้นำเหล่าทัพได้ปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ที่ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายถ้าผู้นำเหล่าทัพได้กระทำตนตามที่ให้สัตย์ปฏิญาณอย่างเงี้ยทำหน้าที่ของตนจริงๆรู้หน้าที่ของตนจริงๆเนี่ยก็จะช่วยคลี่คลายปัญหาของบ้านเมืองไปได้เยอะเหมือนกันเอาความเห็นส่วนตัวพี่นะคะพี่เนี่ยเนื่องจากว่าพี่อยู่ในองค์กรการเมืองพี่ก็ไม่ปรารถนาที่จะเห็นการลงถนนนะคะสำหรับส่วนตัวพี่เลยพี่ไม่ปรารถนาเห็นการลงถนนเราปรารถนาที่จะเห็นการแก้ไขปัญหาในสภานะคะและอีกส่วนหนึ่งที่ประชาชนสามารถแสดงพลังได้คือแสดงความต้องการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งไม่จำเป็นต้องลงถนนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราเดี๋ยวนี้เรามีทั้งช่องทางทางกฎหมายที่เราลงชื่อได้และเรามีช่องทางทางออนไลน์นะคะที่เราจะแสดงพลังได้คือทำไมพี่ไม่ปรารถนาในการที่จะเห็นการลงถนนเพราะหนึ่งความที่เราเป็นผู้บริหารองค์กรการเมืองพรรคการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยเราต้องการให้เกิดการแก้ไขปัญหาในสภาแต่แน่นอนว่าตบมือข้างเดียวไม่ได้ไม่ใช่ฝ่ายค้านเสนอแต่รัฐบาลไม่สนองซึ่งเราก็เห็นมาตลอดว่ารัฐบาลก็จะมึนๆนะโดยตลอดเนี่ยจะหวังว่าในสภาแก้ได้ไหมก็อาจจะหวังไม่ได้มากนักแต่เราก็ไม่สิ้นหวังนะคะขณะเดียวกันเนี่ยการลงถนนเนี่ยเราห่วงว่าถ้าทัศนคติของกองทัพไม่มองประชาชนเป็นมิตรมันจะเกิดความรุนแรงส่วนตัวพี่ไม่ปรารถนาที่จะเห็นการลงถนนแต่พี่คิดว่าประชาชนยังมีโอกาสแสดงพลังผ่านออนไลน์ผ่านโซเชียลแล้วก็แสดงพลังตามกฎหมายในการที่เราจะแก้รัฐธรรมนูญประชาชนอึดอัดเนี่ยจะระบายได้ทางไหนก็ต้องระบายแบบมีเหตุผลต้องระบายในสิ่งที่มันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือต้องระบายต่อต้นตอปัญหาคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ถ้าเป็นพลังที่ประชาชนเรียกร้องพี่ก็ยังเชื่อในพลังประชาชนนะก็หวังว่าผู้นำนายกรัฐมนตรีจะไม่ได้ถึงขนาดหน้ามืดตามัวไม่ฟังเสียงประชาชนเลยรัฐบาลเนี่ยสนิทเนื้อในแน่นอนแล้วก็เป็นรัฐบาลแห่งการต่อรองผลประโยชน์มากที่สุดมันย้อนหลังกลับไปสมัยนู้นนะสมัยช่วยคุณพ่อหาเสียงก็40ปีที่แล้วอ่ะมันเป็นการเมืองแบบนั้นเลยจริงๆนะคะงั้นถามว่าอายุเหรออายุก็ต้องบอกว่าอายุสั้นหรือยาวเนี่ยคือเราก็ไม่คิดว่าเขาจะราบรื่นเราก็ไม่สามารถที่จะทำงานอะไรได้หรอกเพราะว่ามันมาด้วยความพิกลน่ะนะคะด้วยเพทุบายวันนี้มันก็ต้องอยู่กับความพิกลพิการเพทุบายต่างๆต่อรองผลประโยชน์ตลอดทางมันคงไม่ราบรื่นหรอกค่ะนะคะไม่ราบรื่นถามว่าจะสั้นหรือยาวเราเตรียมพร้อมการเลือกตั้งไหมเราพร้อมไหมที่จะลงสู่สนามเลือกตั้งพร้อมเราพร้อมเสมอแต่เราก็จะไม่ใช่ฝ่ายค้านประเภทที่ว่าทำทุกอย่างเพื่อล้มเขาเราทำอย่างมีเหตุผลแม้แต่การจะเปิดอภิปรายตามมาตรา152เนี่ยไม่ใช่ไปจงเกลียดจงชังนายกแต่เมื่อนายกทำผิดรัฐธรรมนูญก็ต้องช่วยกันแก้ปล่อยเวลาให้นายกแก้เองนายกไม่ยอมแก้ด้วยตัวเองก็ต้องใช้เวทีสภาช่วยแก้นะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่อย่างมีเหตุมีผลอะไรสิ่งที่รัฐบาลทำโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราได้พูดละโดยพี่เป็นประธานยุทธศาสตร์พี่ก็พูดเลยว่าอะไรที่เขาทำถูกแล้วประชาชนได้ประโยชน์เราสนับสนุนนะแต่อะไรที่เขาทำผิดแล้วก็เกิดปัญหาทั้งการทุจริตทั้งการบริหารงานผิดพลาดเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบอย่างเต็มที่แล้วหลายอย่างเราติงแล้วแต่ตั้งแต่เปิดสภามายังไม่เห็นนายกใส่ใจเรื่องความทุกข์ร้อนที่สสตะโกนจนสิทธิ์คอโป่งอะนะคะทุกอาทิตย์เนี่ยไม่เข้าสภาเลยนายกอย่ากลัวสภาในเมื่อนายกเป็นนายกที่มาจากการรัฐประหารใช้ปลายกระบอกปืนไปจี้คนอื่นเขาแล้วได้เป็นนายกมา5ปีแล้วอยากเป็นต่อแล้วก็จะใช้การเลือกตั้งชุบตัวว่าเป็นประชาธิปไตยก็อย่ากลัวสภาชายชาติทหารอย่ากลัวสภาต้องเข้าสภาแล้วก็มาฟังปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้านที่สสเขาสะท้อนคุณไม่ฟังเลยนะคุณไม่ฟังเลยคุณไม่สนใจปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้านอย่าง5ปีที่ผ่านมาไม่ได้วันนี้มีตัวแทนของประชาชนแล้วประชาชนต้องการการแก้ไขปัญหาการปรับทัพเนี่ยเราก็ปรับขณะนี้เราปรับอยู่เหตุที่เราจำเป็นต้องปรับทัพหรือรีฟอร์มตัวเองเนี่ยปัจจัยหลักใหญ่เนี่ยเกิดจาก1เงื่อนไขในรัฐธรรมนูญมันเป็นเงื่อนไขที่ออกแบบมาเพื่อพรรคเพื่อไทยก็คือออกแบบมาเพื่อที่จะบอนไซไม่ให้พรรคเพื่อไทยโตนะคะทั้งวิธีทั้งสูตรคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ทั้งอะไรต่างๆเราต้องปรับตัวนะคะเพื่อรับกับกติกาที่บิดเบี้ยวนี้ให้ได้อันที่สองเนี่ยที่เราต้องปรับตัวเพราะว่าโลกของเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วมันก็ดิสรัปทุกวงการแม้แต่การเมืองถ้าพรรคการเมืองไม่ปรับตัวก็ถูกดิสรัปด้วยและปัจจัยสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือเราต้องปรับตัวต่อปัญหาที่เกิดกับประชาชนต้องยอมรับว่า5ปีมาเนี่ยปัญหามันหนักกว่าที่เราเคยทำแคมเปญ4ปีซ่อม4ปีสร้างวันนี้มันแทบจะไม่เหลืออะไรให้ซ่อมแล้วนะมันประหลักหักพังไปหมดละมันเหมือนกับต้องมาเริ่มต้นใหม่งานหนักปัญหาชาวบ้านเยอะการทำงานพักต้องไวกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้นะคะเร็วกว่าในอดีตนะเพราะปัญหามันหนักกว่าดังนั้นอันนี้คือ3เหตุผลที่เราต้องรีฟอร์มนะคะเรากำลังทำการรีฟอร์มตรงนี้อยู่เพื่อที่จะให้เรารองรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง3อย่างนี้ได้เรากำลังพยายามต่อสู้กับกระแสความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะโลกเทคโนโลยีที่ทำให้ความคิดทัศนคติทางการเมืองเปลี่ยนด้วยเราพยายามจะเอาจุดแข็งของเราที่มีคน3รุ่นทั้งคนรุ่นใหญ่รุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยมาผนึกกำลังกันทำถามว่าเราปรับตัวแล้วเราพร้อมเลือกตั้งไหมเราก็พร้อมเลือกตั้งแต่เราก็คงจะต้องวางยุทธวิธี
หลายอย่างเหมือนกันที่จะทำให้รองรับคะแนนตกน้ำได้ก็ทำหลายอย่างพอสมควรแล้วก็พอมันมีพอมีเวลาเนี่ยเราก็สามารถที่จะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเราส่งไม่ครบเพราะว่าเราก็ยอมรับว่ามันเกิดจากการที่พอสูตรคำนวณแบบนี้คนรู้ไม่มีพาร์ทิลิสต์หรือว่าพาร์ทิลิสต์มีโอกาสน้อยเขาก็แยกตัวกันไปตั้งพรรคก็ซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไร ก็พวกเดียวกันท้ายที่สุดก็มารวมกันเป็น7พรรคใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอเรามีเวลาเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีหาสูตรของเราเองที่จะทำให้เราสามารถสะท้อนเสียงประชาชนได้นะคะก็ยังเผยตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวรัฐบาลรู้เขาไปทำอะไรอีกนะคะคือก็ยินดีต้อนรับนะคะจริงๆแล้วพรรคพลังประชารัฐเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่ตั้งเนี่ยทุกคนรู้โดยนัยยะหมดว่าตั้งโดยการซัพพอร์ตจากทหารนี่แหละ3ปอนี่แหละนะคะแต่ว่าไม่เปิดหน้าเป็นอีแอบอยู่ข้างหลังมาตั้งนานวันนี้พอเป็นรัฐบาลก็ความกล้าหาญในการจะเปิดหน้าเริ่มกลับมามันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราแปลกใจอะไรนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่านักการเมืองที่ลงสมัครทั้งหลายเขาก็บอกอยู่ว่าวันที่จะลงสมัครวันที่จะอะไรในพรรคพลังประชารัฐก็ต้องไปประชุมที่ค่ายทหารค่ายหนึ่งในกรุงเทพก็เป็นทำค่ายทหารเป็นที่ทำการพักว่างั้นเถอะซึ่งเขาทำได้แล้ววันนี้มีความกล้าหาญพอที่จะเปิดหน้าก็ขอยินดีต้อนรับนักการเมืองน้องใหม่เข้าสู่วิถีการเมืองแล้วก็อย่าใช้สิทธิพิเศษที่นอกเหนือสิ่งที่ตัวเองบอกว่าเข้ามาถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยแล้วกันนะคะอ๋อแน่นอนแน่นอนเรามีประชาชนเราไม่มีอะไรเลยเรามีประชาชนอำนาจรัฐก็ไม่มีปืนก็ไม่มีนะคะใช้เล่ห์พิทุบายเราก็สู้เขาไม่ได้ไม่มีดังนั้นมันก็คงต้องมีอย่างเดียวละค่ะที่เป็นผนังกำแพงผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้เราคือประชาชนเราไม่ทรยศประชาชนแล้วเราวันนี้เราถึงเดือดร้อนทำไมพี่ถึงต้องลงพื้นที่ทุกอาทิตย์เหมือนหาเสียงก็เพราะว่าประชาชนเดือดร้อนเยอะทุกของชาวบ้านทุกของประชาชนก็คือทุกของเราเพื่อไทยนั้นเขาทุกเราก็ต้องพยายามแม้เป็นฝ่ายค้านทำอะไรได้บ้างก็ต้องแก้ไขปัญหาให้เขาก็ดูก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าทางพลังประชารัฐเขาก็ไม่คิดว่าอนาคตใหม่จะมาจ่อจริงๆแล้วถ้าไม่ใช้อภินิหารต่างๆแล้วคนใหม่จะชนะพลังประชารัฐด้วยซ้ำไปก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขากลัวเป็นสิ่งที่เขากลัวแต่ว่าวันนี้เนี่ยค่ะจุดยืนพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถาบันที่ประชาชนเห็นได้ชัดว่าเรายืนอยู่ในฝั่งที่ต่อต้านเผด็จการและสนับสนุนการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะคะนั่นคือจุดแข็งจุดที่หนึ่งจุดแข็งจุดที่สองคือเราคือ successor เราคือความหวังของประชาชนว่าเรากลับมาทุกครั้งเศรษฐกิจและสังคมจะดีซึ่งเราคิดว่าในพรรคการเมืองทั้งหมดเนี่ยใน2จุดนี้เรายังเป็นจุดแข็งอยู่เราอาจจะเป็นพรรคที่มีอายุเรียกว่าอายุมากกว่าพรรคใหม่ๆซึ่งพี่กลับมองเป็นจุดแข็งเราอาจจะเห็นกับความสดความใหม่ซึ่งเราก็โอเคเราก็สนับสนุนนะให้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาเยอะๆแต่ในจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยมันคือความแมทัวร์คนที่ทำงานมีประสบการณ์เราก็ไม่ได้แก่จนถึงขนาดเป็นคนแก่เราคือวัยกลางคนที่สามารถเชื่อมเอาประสบการณ์เก่าเอาประสบการณ์ที่ยาวนานมาบวกกับโลกยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีเรายังทันสมัยที่จะใช้เทคโนโลยีได้นั้นเรามองว่าเราโพสิชันที่พี่วางเนี่ยนะคะพี่ position พรรคให้เป็นถ้าเป็นคนก็คือเป็นคนที่อยู่วัยกลางคนที่สามารถเชื่อมระหว่างข้อดีของอดีตคือประสบการณ์บวกกับข้อดีของอนาคตก็คือความรู้และเทคโนโลยีใหม่นะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชนแล้วด้วยเรคคอร์ดเดิมประวัติเดิมความสำเร็จที่เราบอกเราเป็นซักเซสเซอร์เนี่ยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาประชาชนทั้งเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยและเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณทางด้านประชาธิปไตยพี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือเป้าหมายที่พี่ในฐานะประธานยุทธศาสตร์เนี่ยจะสร้างเป็นจุดขายของพรรคมันเป็นธรรมดาค่ะความขัดแย้งก็มีทุกองค์กรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะองค์กรทางการเมืองนะแต่พี่ถือว่าเพื่อไทยก็มีน้อยแต่เพียงแต่ว่าเราเอาเป้าหมายเดียวกันเราจะเห็นต่างกันแล้วก็เรามองเป้าหมายเดียวกันนะคะให้มันสำเร็จมันก็จะเอาองค์กรเป็นหลักมันก็จะเดินได้แต่ถ้าเราไม่เอาองค์กรเป็นหลักเอาประโยชน์ตัวเองเป็นหลักหาที่ยืนให้ตัวเองเป็นหลักมันก็มีทุกคนนะทุกพรรคก็มีแต่ว่าพี่ก็ยังถือว่าเพื่อไทยยังมีน้อยทานอสเราต้องรวมพลังเหล่าฮีโร่ทั้งหลายให้ได้นะ เราอย่าแตกสามัคคีเขาจะแย้งให้เราแตกสามัคคียังไงเราก็ต้องรวมพลังแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยเอ็นเกมเนี่ยทานอสต้องไปแน่นอนค่ะ